รัฐบาลมีความจริงใจมุ่งมั่นแก้ปัญหาและหาทางออกของวิกฤตประเทศให้สามารถพ้นผ่านไปได้ตลอด7ปีที่ผ่านมาส่วนจะมีผลการดำเนินงานอะไรบ้างนั้นติดตามกันได้จากรายงานค่ะท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อหลักพันต่อเนื่องและการพบเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียทำให้หลายฝ่ายปลุกกระแสความไม่พอใจรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะเมื่อครบรอบ7ปีรัฐประหารวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ออกมาตั้งคำถามถึงรัฐบาลพร้อมทวงถามถึงสัญญาต่างๆที่เคยให้ไว้โดยนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้การยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนทุกอย่างเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดย7ปีที่ผ่านมาเป็น7ปีซ่อม7ปีสร้างในส่วน7ปีซ่อมพลเอกประยุทธ์ต้องซ่อมซากปลักหักพังที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ทำไว้โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการแก้ปัญหาทุจริตจำนำข้าวและอื่นๆส่วน7ปีสร้างนั้นรัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในทุกด้านประกอบด้วยปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานปฏิรูปขนส่งทางรางเช่นสถานีกลางบางซื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศรถไฟความเร็วสูงปฏิรูปการเชื่อมโยงรถเรือรางปฏิรูปคุณภาพชีวิตชาวชุมชนปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเช่นอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาลำน้ำชีรัชโลธรลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างปฏิรูปแนวทางแก้ปัญหาเมืองหลวงเช่นคลองสวยน้ำใสทั้งคลององอ่างคลองหลอดคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคปฏิรูปแนวทางแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยปฏิรูปสู่ยุคดิจิทัลปฏิรูปกฎหมายปลดล็อกประเด็นสังคมปฏิรูประบบประกันสุขภาพทั่วหน้าปฏิรูประบบสวัสดิการแห่งรัฐปฏิรูปการศึกษาปฏิรูประบบบำนาญเพื่อทุกคนปฏิรูปการเยียวยายามวิกฤตหรือโควิดและสุดท้ายปฏิรูปภาคการเกษตรสิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยในอนาคตพลเอกประยุทธ์ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆภายในประเทศมากมายปฏิรูปในด้านต่างๆปรับแก้ไขกฎหมายมากมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทางด้านคมนาคมสาธารณูปโภครถไฟทางคู่และไฟความเร็วสูงสร้างสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยซึ่งทุกอย่างเป็นการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนสิ่งต่างๆเหล่านี้เชื่อว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาและวิกฤตต่างๆทั้งเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้อยากขอให้ทุกคนทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ประเทศฟื้นตัวและก้าวเดินอย่างมั่นคงผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้แทนการใช้วิกฤตของประเทศมาเล่นเกมการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างทีมข่าวสวทรายงาน